กลับมาอยู่กันต่อในช่วงที่2นะครับอยู่กับทันข่าวเช้านะครับช่วงนี้สถานการณ์ต่างประเทศโดยเฉพาะเรื่องของ Boeing 737 MAX 8เมื่อวานนี้นำเสนอไปว่าสายการบินหลายๆแห่งโดยเฉพาะของจีนนะเมื่อวานนี้ที่เราพูดคุยกันเนี่ยนะฮะยกเลิกแล้วก็ระงับการใช้เครื่องบินรุ่นนี้ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันเนี่ยโอ้โหอีกหลายชาติเลยนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ติดตามความเคลื่อนไหวกันอย่างเช่นล่าสุดการตรวจสอบสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับโดย FAA นะฮะสำนักงานบริหารการบินแห่งสหรัฐนะฮะก็มีการเดินทางไปร่วมตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่สหรัฐเองก็ออกคำสั่งให้บริษัท Boeing เนี่ยนะครับจะต้องไปปรับปรุงเครื่องบินรุ่นนี้737 MAX 8อย่างเร่งด่วนนะครับสำนักงานบริหารการบินแห่งสหรัฐหรือว่า FAA ได้ออกแถลงการเมื่อวันจันทร์มีคำสั่งนะครับให้บริษัท Boeing ดำเนินการปรับปรุงระบบป้องกันการสูญเสียการทรงตัวและระบบการเคลื่อนที่ของเครื่องบินรุ่นนี้รุ่น737 MAX อย่างเร่งด่วนนะโดยกำหนดให้มีความคืบหน้าในสิ้นเดือนเมษายนนี้นะครับแต่ว่าแถลงการฉบับนี้เนี่ยนะครับไม่ได้สั่งให้ระงับการใช้เครื่องบินรุ่นดังกล่าวในสหรัฐนะฮะสั่งให้ปรับปรุงเรื่องของประสิทธิภาพการสูญเสียการทรงตัวการป้องกันในส่วนนี้เนี่ยจะต้องเร่งดำเนินการนะโบอิ้งต้องทำแต่ไม่ได้สั่งระงับในสหรัฐขณะที่เจ้าหน้าที่ของ FAA ก็ได้เดินทางไปถึงเอธิโอเปียแล้วนะครับและก็กำลังร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรวมไปถึงคณะกรรมการความปลอดภัยด้านคมนาคมแห่งสหรัฐโดยคาดว่าจะสามารถเผยแพร่ข้อมูลความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบินได้เร็วๆนี้โดย FAA ระบุว่าทราบถึงรายงานข่าวของสื่อหลายแห่งว่ามีการเชื่อมโยงอุบัติเหตุในครั้งนี้นะครับเข้ากับอุบัติเหตุของสายการบิน Lion Air เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วแต่ก็ได้มีการระบุว่าการสืบสวนเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นและจนถึงขณะนี้นะครับก็ยังไม่มีข้อมูลใดๆที่ทำให้ได้ข้อสรุปหรือว่าทำให้ได้การดำเนินการใดๆเพิ่มเติมเลยแม้ว่าสายการบินหลายแห่งนั้นจะระงับใช้เครื่องบิน Boeing 737 MAX 8แต่ว่าบางสายการบินก็ยังไม่ได้ระงับใช้เครื่องบินรุ่นนี้ซึ่งรวมไปถึงสายการบิน Oman Air Fly Dubai Turkish Airlines แล้วก็สายการบิน S7 นะฮะของรัสเซียนะฮะรวมไปถึงสายการบินของสหรัฐก็ยังคงมีความเชื่อมั่นต่อเครื่องบินรุ่นดังกล่าวด้วยนะฮะขณะที่บริษัท Boeing ตอนนี้เตรียมส่งทีมที่เรียกว่าผู้เชี่ยวชาญไปยังเอธิโอเปียเพื่อร่วมตรวจสอบกรณีเครื่องบินของ Ethiopian Airlines ตกนะคะซึ่งทีมกู้ภัยค้นพบกล่องดำทั้ง2กล่องเนี่ยเรียบร้อยแล้วมีรายงานว่าบรรดาครอบครัวของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์เครื่องบินเอธิโอเปียตกอาจจะต้องรออย่างน้อยคือ5 วันเนี่ยที่รอเพื่อที่จะรับร่างของผู้ประสบเหตุกลับไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะนายอัสราเบกาชอซึ่งเป็นโฆษกของสายการบิน Ethiopian Airlines ระบุว่ากระบวนการที่จะไประบุอัตลักษณ์ของเหยื่อเนี่ยต้องใช้เวลาอย่างน้อยคือ5 วันเนื่องจากว่าความเสียหายที่รุนแรงไฟไหม้อาจทำให้เหยื่อบางรายต้องใช้เวลานานหลายสัปดาห์หรืออาจจะหลายเดือนในการพิสูจน์อัตลักษณ์ขณะเดียวกันมีผู้โดยสารจากกว่า30ประเทศแล้วก็เอธิโอเปียที่มีความสามารถด้านนิติเวชที่จำกัดจะเข้าไปถึงตัวบุคคลเนี่ยก็ลำบากประมาณนึงสาเหตุจะหาก็ลำบากเพิ่มไปอีกอย่างหนึ่งอุปสรรคมันเยอะแต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าจะรู้ได้คือ5 วันครับตอนนี้เนี่ยโบอิ้งเองเจอวิกฤตหนักเลยนะฮะหนักจริงๆเพราะว่าหลายประเทศเนี่ยระงับการใช้ชั่วคราวจนกว่าที่จะมีความชัดเจนเรื่องนี้ อย่างทางฝากฝั่งของทางเอเชียเนี่ยก็มีทั้งจีนเกาหลีใต้อินโดนีเซียสิงคโปร์อันนี้ตัวอย่างคร่าวๆฝั่งยุโรปก็มีอย่างที่คุณเอกได้บอกไปเยอรมนีอังกฤษฝรั่งเศสฮะไปแล้วเรียบร้อยทางฝั่งของอาร์เจนตินาก็ด้วยเช่นกันนะทีนี้เนี่ยคือถ้าไปดูเรื่องของผลกระทบของผลประกอบการของทาง Boeing ในตลาดหุ้นเพราะเขาอยู่ในตลาดหุ้นเนี่ยนะฮะปรับตัวลดลงประมาณ 10% เลยนะฮะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ทำให้ต้องมีการปรับตัวกันยกใหญ่เลยนะครับเหตุของเครื่องบิน Boeing 737 MAX 8ของสายการบิน Ethiopian Airlines ตกใกล้กรุงแอดดิสอาบาบาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับจนทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมดเนี่ย157คนส่งผลสะเทือนถึงชื่อเสียงด้านความปลอดภัยของผู้ผลิตเครื่องบินค่ายโบอิ้งนะครับแล้วก็เกิดคำถามถึงเครื่องบินรุ่นนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในรุ่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของบริษัทหุ้นของบริษัทโบอิ้งเนี่ยลดลงไปประมาณ 10% เมื่อวันจันทร์หลังสายการบินหลายแห่งระงับการใช้เครื่องบินรุ่น737 MAX 8
นับเป็นการปรับลดลงในวันเดียวมากที่สุดในรอบเกือบ2ทศวรรษนะครับกระทบต่อมูลค่าตลาดของ Boeing ที่เพิ่มขึ้น3เท่าในรอบ3ปีอยู่ที่446ดอลลาร์หรือประมาณ 14,000 บาทต่อหุ้นนะครับและก่อนเครื่องบินเอธิโอเปียนตกราคาหุ้น Boeing เนี่ยเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ 31% ในปีนี้ล่าสุดนะฮะอังกฤษเข้าร่วมกระแสนะครับใช้เครื่องบิน Boeing 737 Max 8โดยสำนักงานการบินพลเรือนอังกฤษระบุในแถลงการเมื่อวานนี้ด้วยนะครับว่าได้ดำเนินมาตรการป้องกันด้วยการระงับเที่ยวบินพาณิชย์ที่ใช้เครื่องบินรุ่นนี้ทั้งขาเข้าขาออกหรือบินเหนือน่านฟ้าอังกฤษด้วยเช่นกันขณะนี้มีเครื่องบินรุ่นนี้ลงทะเบียนใช้งานในอังกฤษ5ลำและอีก6ลำมีแผนจะนำมาใช้งานในช่วงของปลายสัปดาห์นี้นะครับวันเดียวกันเยอรมนีแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยมีการประกาศระงับใช้รวมถึงสิงคโปร์ที่ระงับใช้เครื่องบินรุ่นนี้ชั่วคราวซึ่งจะกระทบกับสายการบินซิลแอร์ในเครือสิงคโปร์แอร์ไลน์เช่นเดียวกับทางสำนักงานการบินพลเรือน ออสเตรเลียที่ระงับใช้เพื่อประเมินความเสี่ยงนะครับส่วนทางสมาคมนักบินอาร์เจนตินาระบุเมื่อวันจันทร์นะครับว่าได้สั่งให้สมาชิกเนี่ยยุติบินด้วยเครื่อง Boeing 737 Max นะฮะซึ่งสายการบิน Aerolíneas Argentinas ของรัฐบาลเนี่ยเป็นเพียงบริษัทเดียวครับที่ใช้เครื่องบินรุ่นนี้อยู่5ลำนะฮะใช้เครื่องบินรุ่นนี้อยู่5ลำก็คือ737 Max นะแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเป็น737 Max 8หรือเปล่านะฮะส่วนข้อมูลจาก Flight Global ครับระบุบอกว่าราวๆ40%ของฝูงบิน Boeing 737 Max ที่ใช้กันอยู่ทั่วโลกเนี่ยนะฮะถูกระงับใช้ชั่วคราวโดยเฉพาะการระงับใช้ในจีนเนี่ย97ลำซึ่งนับเป็นตลาดสำคัญของ Boeing ขณะเดียวกันที่อินเดียนะฮะที่อินเดียได้สั่งการให้ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องบินรุ่นนี้ที่ใช้งานอยู่ส่วนเวียดนามยังไม่ให้ใบอนุญาตแก่สายการบินภายในประเทศเพื่อทำการบินด้วยเครื่องรุ่น737 Max นะครับจนกว่าจะรู้สาเหตุที่แน่ชัดของเครื่องบินเอธิโอเปียนนะฮะที่ตกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาขณะที่ Boeing เองก็พยายามที่จะลดผลกระทบภาครัฐนะที่เกิดความเสียหายโดยได้มีการเลื่อนการเปิดตัวเครื่องบินรุ่นใหม่ 777X เนี่ยเลื่อนออกไปก่อนจากเดิมที่มีกำหนดว่าจะจัดขึ้นในสัปดาห์นี้นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีแถลงออกมาจากทาง Thai Lion Air เพราะว่าเป็นสายการบินของเราที่ใช้บริการ737 Max 8ครับมีอยู่3ลำนะคะเมื่อวานนี้คุณหมูก็บอกไปว่าบ้านเราเนี่ยมีใช้อยู่แล้วก็ทีนี้ทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลด้านความปลอดภัยของบ้านเราเนี่ยออกมาชี้แจงต่อกรณีนี้เหมือนกันนะคะ บอกว่าไม่ได้นิ่งเฉยแต่ว่ากำลังรอข้อมูลที่ชัดเจนซึ่งตอนนี้ที่หลายๆประเทศเขาไม่ให้ใช้737 Max 8เนี่ยเขาไม่ได้ระบุว่า737 Max 8รุ่นนี้ไม่ดีแต่เขาแค่อยากจะรอข้อมูลที่ชัดเจนก่อนครับค่ะซึ่งทางบ้านเราก็บอกว่าเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลที่ชัดเจนเมื่อไหร่ดำเนินการทันทีเพราะความปลอดภัยนั้นเป็นสิ่งที่คำนึงอย่างสูงสุดนะคะทีนี้พาคุณผู้ชมแล้วก็ทั้ง2ท่านเนี่ยไปทำความรู้จักกับ Boeing 737 Max 8กันหน่อยนะคะเครื่องบินรุ่นนี้เนี่ยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแต่ปรากฏว่าในรอบไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก็คือรอบ5เดือนมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ737 MAX 8ตกถึง2ครั้งค่ะเครื่องบิน Boeing 737 MAX 8เป็นเครื่องบินแบบทางเดินเดียวนะคะแล้วก็มีความยาว 39.52 เมตรระยะระหว่างปีกทั้ง2ข้างเนี่ยกว้าง 35.9 เมตรห้องโดยสารเงียบกว่ามีพื้นที่ไว้สำหรับวางขาให้ผู้โดยสารเนี่ยกว้างขึ้นแล้วก็สามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง210ที่นั่งเครื่องบินรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้ประหยัดเชื้อเพลิงได้มากขึ้นใช้เครื่องยนต์ LEAP-1B ของบริษัท CFM International แล้วก็มีพิสัยการบินไกลถึง 6,570 กิโลเมตรถูกนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ปี2560แล้วก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก737 MAX 8เป็นรุ่นที่อยู่ในเขาเรียกว่า737 MAX Family แล้วเป็นโมเดลล่าสุดในรุ่น737ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากของ Boeing ซึ่งรวมไปถึงโมเดล MAX 7, MAX 8, MAX 9แล้วก็ MAX 10 Boeing เนี่ยจัดส่งเครื่องบินโมเดล737 MAX 8ไปแล้วจำนวน350ลำนะคะจนถึงสิ้นเดือนมกราคมจากการสั่งซื้อทั้งหมดทั่วโลกคือ 5,011 ลำ
รวมไปถึงเริ่มมีการจัดส่ง MAX 9แล้วในจำนวนไม่มากขณะที่เครื่องบินโมเดล MAX 7แล้วก็ MAX 10ยังไม่มีการจัดส่งแต่อย่างใดแล้วก็จะมีการเปิดตัวเป็นโมเดลดังกล่าวในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าด้วยค่ะทีนี้เนี่ยนักวิเคราะห์ด้านการบินจากกรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียนายเกอรี่โซฮัตแมนก็บอกกับทางสำนักข่าว BBC นะครับว่าเครื่องยนต์ของ737 MAX อยู่ถัดไปข้างหน้าแล้วก็สูงขึ้นเล็กน้อยจากระดับปีกเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าอาจจะส่งผลต่อสมดุลของเครื่องบินก็ได้นะครับจากอุบัติเหตุของสายการบินไลออนแอร์เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วเจ้าหน้าที่สืบสวนระบุว่านักบินประสบกับปัญหาระบบอัตโนมัติที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องบินสูญเสียการทรงตัวซึ่งเป็นคุณสมบัติใหม่ของเครื่องบินนะครับแต่ว่ายังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าอุบัติเหตุของ Ethiopian Airlines เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีสาเหตุมาจากระบบป้องกันการสูญเสียการทรงตัวของเครื่องบินด้านผู้เชี่ยวชาญด้านการบินนะฮะระบุว่าปัญหาทางเทคนิคอื่นๆหรือว่าความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์เนี่ยไม่สามารถตัดออกได้เช่นกันนะครับอย่างที่บอกกันไปตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องรอความชัดเจนก่อนแต่ว่ามันก็มีการไปเทียบเคียงกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ของทางสายการบินLion Air นะฮะว่ามันเกิดเหตุจากอะไรอาจจะเป็นเรื่องของบาลานซิ่งของตัวของเครื่องบินที่มันเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีการออกแบบมาใหม่ส่งผลกระทบหรือไม่ต้องมีการตรวจสอบเรื่องนี้นะฮะนะฮะก็เดี๋ยวต้องตรวจสอบนะฮะ FAA ก็ลงไปที่เอธิโอเปียนะฮะก็ไปร่วมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะฮะก็ไปตรวจสอบแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้คงจะได้ติดตามพร้อมกันกล่องดำเจอแล้วทั้ง2กล่องนะฮะข้อมูลความเคลื่อนไหวน่าจะเพิ่มขึ้นในไม่อีกกี่วันข้างหน้านี้